นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอเป็นนายกที่ไม่รู้จักเหนื่อยให้คำมั่นต่อจากนี้เป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขอนำความเจริญให้คนไทยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมทำให้ไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัยมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาตินายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกลางไทม์ไลน์คาดครม.ใหม่เริ่มงานปลายเดือนกันยายนยังไม่แต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงพลังงานรอรัฐบาลใหม่ดำเนินการศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณาคำร้องกรณีคุณสมบัติหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นไอทีวีต้องพ้นส.ส.หรือไม่และยังไม่พิจารณาคำร้องพรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่เนื่องจากผู้ถูกร้องขอขยายส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่2ไป30วันปปท.สอบคดีตัดไม้พยูงโรงเรียนขาย 150,000 บาทจี้ประเด็นมีความจำเป็นราคาเหมาะสมหรือไม่ขณะที่คดีไม้พยูงของกลาง7ท่อนหายตำรวจสภ.โนนสูงส่งสำนวนไปที่ปปช.กาฬสินธุ์แล้วผู้ว่าการแบงก์ชาติเผยเศรษฐกิจฟื้นแม้บางช่วงอ่อนแอการโจทย์คุมเงินเฟ้อเข้ากรอบ 1-3% เปลี่ยนนโยบายการเงินเป็นกู๊ดแลนดิ้งให้เหมาะสมกับภาพระยะปานกลางและระยะยาว